ไปเป็นคนเจ้าชู้ค่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้เองบ้างคือคบแฟนคนที่สองค่ะก็มีครั้งหนึ่งที่เหมือนแบบก็มีคนเข้ามาก็อยากลองคุยดูเกือบจะกลายเป็นคนคบซ้อนซิเองใช่เกือบแต่ว่ายังก็หยุดไว้ทันค่ะบางทีเวลาคนอกหักมันจะมีการสร้างทฤษฎีใหม่เช่นแฟนเก่าหน้าตาดีใช่ไหมอ๋อหน้าตาดีด้วยทำฉันอย่างนี้ฉันจะเริ่มมองหาใครก็ตามทีที่ลดเรื่องของความหน้าตาดีลงมามีแบบเปลี่ยนสเปคหรือก็ไม่ได้มองซ้ายสุดไปขวาสุดก็ไม่ได้มองคนเรื่องหน้าตาหรอกค่ะหลังจากนี้ก็เป็นคนที่ทำงานเดียวกันค่ะก็พี่เขาก็มาจีบแหละเราก็ไม่ได้อยากจะแบบจริงๆคือไม่คือตอนนั้นจอยไปทำงานเป็นดีเจแล้วค่ะเป็นดีเจแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่อยากคบคนในออฟฟิศเดียวกันมันก็จะดูแบบอึดอัดวันนึงถ้าเลิกกันมันก็มองหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ยเราก็คิดไปมีพี่มาบอกว่าคนนี้มาจีเราก็รู้สึกว่าไม่เอาอ่ะไม่ชอบแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าความดีใช่ค่ะช่วงนั้นคุณแม่จอยอยู่ก็คือป่วยหนักมากค่ะคือไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีก็คือเหมือนแบบเป็นไข้พาไปหาหมอกลับมาที่บ้านอีกวันนึงเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเร็วงั้นเลยเหรอเร็วมากค่ะหลังจากวันที่เข้าโรงพยาบาลนั้นก็คือไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยก็คือเข้า ICU แล้วคือหมอก็ตรวจทุกอย่างเพราะคุณแม่เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเริ่มเบลอคุณแม่ก็เริ่มเป็นหนักเรื่อยตอนนั้นคุณหมอได้วินิจฉัยไหมคะว่าในที่สุดแล้วคือหมอแค่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจเพราะว่าเหมือนเขาเอ็กซเรย์แล้วตรงส่วนที่เป็นข้างในเนี่ยมันดำไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าตัดไปก็ไม่มีผลเพราะว่าตอนนี้คือมันได้แต่ยื้อไว้อย่างเดียวก็ใจสลายเหมือนกันเพราะว่าเราสนิทกับคุณแม่ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ยังหวังว่าคุณแม่จะหายก็ดูแลเต็มที่อะไรเงี้ยหยุดงานในวงการบันเทิงทุกอย่างค่ะไม่ได้รับละครเลยช่วงนึงเพราะว่าต้องเป็นคนเฝ้าคุณแม่ตลอดซึ่งเขาก็ช่วยดูแลคุณแม่มั้ยคะคือเขาตอนนั้นเขาก็เข้ามาเริ่มเป็นห่วงเริ่มถามเราว่าแบบเป็นยังไงบ้างจะมีอยู่วันนึงที่เหมือนแบบอยู่ดีคุณแม่แบบตาแดงตาเป็นเลือดหมดเลยค่ะคือมันเหมือนแบบของเสียมันออกจากร่างกายไม่ได้เลยมันก็จะแบบแดงแบบเราก็ร้องแบบคือวันนั้นเราก็ร้องไห้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบทำไมต้องมาเห็นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เขาก็โทรมาเพราะเพื่อนเราโทรไปบอกว่าแบบโทรหาจอยหน่อยอะไรเงี้ยก็โทรมาแบบไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวกลับมาถึงกรุงเทพเดี๋ยวพี่มาหาเขาก็แวะมาคือมาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะคือไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนอยู่กับเราจนถึงวันที่คุณแม่เสียค่ะค่ะก็ไม่นานมากประมาณสัก3อาทิตย์ค่ะเรื่องราวมันก็ค่อนข้างแบบกระทันหันกับเราเหมือนกันเลยก่อนหน้านั้นคือเราก็รู้สึกพี่เขาดีแหละคือเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่คุณแม่รดน้ำค่ะเขาก็มานั่งตรงข้างๆศพของคุณแม่มานั่งคอยพัดคอยปัดให้กับคุณแม่เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกแบบโหแบบจะมีใครมาทำให้กับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวขนาดนี้ไหมเราก็รู้สึกว่าเออพี่เขาเป็นคนดีแบบดีจริงๆเรียกว่าแพ้ใจเลยตอนจบเรื่องของคุณแม่อะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเขาก็เริ่มเข้ามาในชีวิตเราเราก็กลายเป็นว่าเราก็มีเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วก็เลยเปิดใจใช่ค่ะจนในที่สุดก็กลายมาเป็นแฟนไหมคะก็สักระยะนึงค่ะปัญหาใดๆอันเคยเกิดมาจากครั้งแรกไม่มีเลยค่ะพี่เขาเป็นคนดีมากดีมากไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวกลางคืนไม่มีเพื่อนค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเลยไม่แบบคือแบบไม่มีเพื่อนเป็นของตัวเองคือเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาบอกเราอย่างคือไม่มีกลุ่มก้อนของเขาไม่มีก้อนอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้จักเพื่อนเขาอะไรเงี้ยนอกจากเพื่อนที่ทำงานคือเพื่อนเขาคือเพื่อนเราใช่ค่ะแค่นั้นโอ้โหตรงตามสเปคเลยเจ้าชู้ก็ไม่เที่ยวกลางคืนก็ไม่มีความไว้หน้าไว้วางใจตลอดใช่แต่รอแตกแล้วแตกแล้วอ่ะชอบคำนี้เล่นจริงอ่ะคือมันก็อยู่ด้วยกันเกือบตลอด24ชั่วโมงค่ะคือโอเคไม่ได้นอนบ้านเดียวกันก็จริงแต่ว่าเวลาเลิกงานคือทำนอกจากทำงานที่เดียวกันแล้วใช่ไหมคะแต่พอเราไปทำงานนอกกลับมาบ้านก็จะเห็นเขานั่งอยู่คือไม่ต้องกังวลว่ากลับมาฉันจะไม่เจอเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันตลอดทุกวันการนั่งอยู่นั้นเขานั่งอยู่ตอนแรกๆก็คือนั่งอยู่ก็คือดูทีวีค่ะหลังๆเริ่มนั่งอยู่เล่นเกมติดเกมติดขนาดที่แบบเราหลับไปแล้วเขาก็ยังนั่งเล่นอยู่จนเราบอกว่าเออถ้าพี่จะกลับก็ปิดไฟปิดห้องให้ด้วยละกันแล้วเขาก็นั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆนั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆอาจจะมาถึงคอนโดเราประมาณสัก10 โมงหรือ11 โมงก็นั่งเล่นเกมจนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ยังอยู่ตรงนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้น
โอ้โหเปลืองไฟบ้านนี่หลับแล้วค่าไฟหนูขึ้นพออย่างนี้ใช่ไหมเปิดแอร์ด้วยค่ะอุ้ยแบบนี้ไม่คิดว่าจะเปิดแล้วแต่เพราะว่าค่าไฟไม่คิดว่าจะไปถึงมุมตรงนั้นได้แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่บ้านของเขาจะไม่มีโอกาสได้รู้จักกับใครเลยคือตั้งแต่คบกับเขามาก็7ปีเหมือนกันค่ะเคยเจอคุณพ่อคุณแม่นะอาถรรพ์เลขเจ็ดเลยเนี่ยต้องเจ็ดแล้วใช่ค่ะเจอคุณพ่อคุณแม่เขาแต่ว่าเจอข้างนอกนะคะคบกันมา7ปีเนี่ยจำได้ว่าเจอคุณพ่อคุณแม่เขาน่าจะประมาณสัก3ครั้งแต่ว่าก็เจอกันในฐานะที่แนะนำว่านี่คือเราคบกันใช่ก็คือรู้ว่าเป็นแฟนเคยไปบ้านเขาแบบอย่าเรียกว่าเคยไปบ้านเคยไปหน้าบ้านเขา2ครั้ง2ครั้ง2 3ครั้งไม่เกินนี้ใน7ปีเนี่ยนะคะใช่ค่ะเขาไม่ได้เอ่ยปากว่าแบบเอ้ยเข้าบ้านเลยนี่หรอไม่เคยซื้อหมาด้วยกันใช่มั้ยคะเลี้ยงหมาแล้วก็จะพาหมาไปหาหมอเราก็ขับรถจากบ้านเราไปรับหมาก็คือได้แต่ถอยรถเข้าประตูบ้านแล้วก็อุ้มหมาขึ้นมากับรถแล้วก็ถอยออกไปคือไม่เคยเข้าแล้วคือเคยพาน้องสาวไปน้องสาวก็ปวดฉี่มากค่ะจะขอไปฉี่ก็เขาก็เหมือนไม่สะดวกเอ้าแล้วเขาบอกว่าไงคะไปเข้าที่ปั๊มเถอะประมาณนั้นจริงเหรอแล้วเราไม่รู้สึกเอ๊ะเราก็แบบเขาเคยบอกเราว่าแบบบ้านพี่รกแบบแม่พี่ไม่ชอบให้คนอื่นเข้าบ้านคุณแม่เขาเนี่ยไม่ชอบให้คนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรแบบเหมือนแบบเป็นสามีภรรยาเข้ามาในบ้านเราก็โอเคในเมื่อเขาพูดแบบนั้นเราก็มันก็จบได้ก็จบเดินทางมาถึง7ปีเนี่ยคุยกันถึงอนาคตของการแต่งงานแล้วหรือเปล่าคะประมาณปีที่6ก่อนจะเลิกกันเนี่ยค่ะเขาเริ่มบอกว่าเดี๋ยวอีกสัก 2-3 ปีเนาะเดี๋ยวแบบพี่ก็เดี๋ยวพี่คุยกับพ่อแล้วแหละเดี๋ยวคงให้พ่อมาขอแบบแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมองย้อนกลับไปนะวันนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักนะเราอะรู้สึกว่าเขาดีเราก็เลยรู้สึกว่าเรารักเขาที่เขาดีแค่นั้นแต่ไม่ได้มันไม่ใช่ความรักแบบอยากจะเข้าไปกอดอยากจะไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นมันแค่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดีอะคือถ้าคือมองกับตัวเองเคยพูดกับตัวเองว่าถ้าแต่งงานกับคนคนนี้ไปอะฉันต้องแบบเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องเสียใจแน่นอนหลายๆคนเคยคุยกันเช่นเอ๊ะเรารักคนคนนี้หรือแค่เสียดายคนดีหรือรู้สึกว่าอยู่กับคนดีคนนี้ไม่ทำให้ฉันเสียใจแต่รักไหมมันจะต้องมีความแพชชั่นอีกแบบหนึ่งว่ามันแปลว่าเราไม่เคยรู้สึกแบบใจเต้นหรือแบบรู้สึกแบบไม่มีคิดถึงวิตปึ้มไม่มีเลยหรอไม่มีเลยค่ะก็คือมันเริ่มจากการรักด้วยเหตุผลหมดเลยใช่คือเขาดีอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเลิกกับเขาเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาดีอ่ะลองพยายามแก้ปัญหาด้วยการแบ่งเวลาไหมว่าเฮ้ยเธออยู่กับเกมเยอะจังเลยเนาะบางคนพูดถึงขนาดว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกติดเกมมาติดหนูบ้างคะเพราะว่าตอนนี้หนูกำลังกลายเป็นคนเหงาๆที่เดินรอบๆตัวเขาแต่เขายังอยู่หน้าจออยู่ตลอดเวลาหนูก็เป็นคนเหงาๆที่เดินรอบตัวเขาเนี่ยแหละก็คือยังไม่เคยแบบว่าก็คือมีพูดบ้างแบบเหมือนจะไปดูหนังกันเมื่อไหร่จะหยุดเล่นเกมสักทีเมื่อไหร่จะออกจากบ้านสักทีแปลว่าเขาเล่นหนักมากคือติดแบบติดอยู่ในโลกเลยค่ะใส่หูฟังนั่งซื้อโต๊ะใหม่มาวางเอาจอมาวางเกมเก้าอี้ซื้อมาเพื่อนั่งเล่นเกมเป็นโซนของเขาที่อยู่ในห้องของเราอ่ะก็นานอยู่นะคะหลายปีเหมือนกันจนถือว่ามันเป็นปัญหาไหมเป็นละค่ะหลังๆเริ่มเป็นละจอยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้เริ่มจากความรักหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบพอเขาไม่ได้ทำความดีเพิ่มอ่ะตลกเนาะไม่แต่ตลกเนาะแบบคนนึงอ่ะก็ไปเที่ยวแต่แล้วฉันไม่อยากได้ผู้ชายไปเที่ยวแล้ววันนี้ฉันก็ได้ผู้ชายคนนึงมานั่งจุ๊บปุ๊บอยู่แล้วแบบไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบไม่รู้ว่าแบบมันพอเขาไม่ได้ทำความดีอะค่ะมันเพิ่มไม่ได้ทำความดีเป็นมุมที่แปลกมากเป็นมุมที่เจ๋งมากเลยเนาะใช่ใช่หรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเพราะว่าเรารักเขาเพราะว่าเขาทำความดีใช่เขาหยุดทำความดีเราก็เลยเริ่มรู้สึกเออก็เขาไม่ได้ทำความดีเพิ่มอะความดีเดิมที่เขาทำสะสมมามันก็ถูกใช้ไปแล้วตัดพอยใช่ตัดพอยไปด้วยแล้วก็มันก็ทดแทนด้วยเวลาที่มันผ่านมานานซึ่งเขาก็ยังเล่นเกมอยู่ยังไม่ลดละคือเขาทำชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เพิ่มขึ้นอ่ะโอเคอาจจะแบบลดลงในเรื่องของการใช้เวลาอยู่กับเราแต่ก็ทุกอย่างก็คือซึ่งอันนั้นไม่ควรลดแหละใช่ใช่ก็คือมันก็ลดลงมันก็ยิ่งทำเรารู้สึกว่าแบบอ่ะพอความดีไม่เหลือแล้ว แล้วเราทำยังไงคะเราก็เริ่มแบบก็ตอนแรกก็เริ่มมีการบอกบ้างนะคะอันนี้เราอาจจะบอกเขาไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะหยุดเล่นคือเป็นการบ่นมากกว่าไม่ได้เป็นการเตือนเราก็เริ่มจากการที่เราเอาตัวออกมาจากเขาเริ่มไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องมีเขาแล้วตอนนั้นเที่ยวกลางคืนไหมคะมีบ้างค่ะ
แล้วเขาก็ไม่ไปคือเขาเป็นคนไม่เที่ยวไม่ดื่มซึ่งฟังดูดีมากจริงๆนะใช่ค่ะไม่เที่ยวไม่ดื่มเลยค่ะเล่นแต่เกมอย่างเดียวเล่นแต่เกมก็แปลว่าเราออกไปเที่ยวกับเพื่อนลั่นๆๆแล้วเขาก็นั่งเล่นเกมอยู่ที่เดิมอยู่นั่งรออยู่ที่บ้านเดินมาถึงวันนึงรู้สึกเบื่อเบื่อจนแบบเหม็นนะคะโอ้โหคืออันเนี้ยรู้สึกแบบเหม็นแบบคือเปิดประตูแล้วแบบไม่อยากเจอผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ในบ้านความสุขเลยโอ้อันนี้แรงนะใช่แปลว่าเราเริ่มรำคาญแล้วใช่ค่ะแปลว่ามันต้องมีความหงุดหงิดใส่มากแสดงออกเลยแสดงออกรู้ตัวเลยค่ะรู้ตัวเลยว่าถ้าจอยยังอยู่ตรงนี้แล้วเขายังนั่งอยู่ตรงนี้จอยต้องพูดไม่ดีหรือว่าทำอะไรไม่ดีเกือบไล่แล้วอย่างนี้ป่ะใช่แน่ๆเราก็เลยต้องดึงตัวเองออกมาตอนนั้นมีวอกแวกไปคุยกับคนอื่นๆบ้างไหมคะตอนนั้นคนก็เริ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันคนตรงนั้นที่เข้ามาเนี่ยเข้ามายังไงและที่สามารถทำให้จอยซึ่งกลัวการเจ้าชู้มาตลอดชีวิตคือกลัวถูกกระทำง่ายๆเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะก็น่าจะได้เหมือนกันแฮะถ้าเราจะเติมเต็มไปการคุยกับคนอื่นบ้างด้วยตอนนั้นเริ่มโด่งดังจากตอนนั้นแรงเงาแปลว่าช่วงที่มีปัญหาหนักๆนั้นคือกำลังเป็นแบบอะไรเหรอคะช่วงนั้นเลยค่ะช่วงที่เหมือนแบบเราก็คืออยู่จะพูดว่าเราก็อยู่ในจุดที่สูงของเรามีคนที่แบบคุยเริ่มเหมือนจะจีบเริ่มพาไปเดทอันนี้คือเริ่มออกจากเซฟโซนทั้งที่ในความเป็นจริงก็พูดได้ว่าเรายังมีแฟนอยู่ใช่ยังไม่ได้เลิกกันเพราะฉะนั้นกึ่งเกือบก็เรียกได้ว่าเราคบซ้อนใช่ค่ะก็คือเสียเองไม่ค่อยมีคนรู้เพราะว่าเพื่อนสนิทก็อีเพื่อนคนนั้นก็ยังไม่รู้เพื่อนที่อยู่มาตั้งแต่ต้นใช่ก็คือไม่รู้ก็คือบอกคนน้อยมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมาโพธนาให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเดทค่ะมีแบบไปเที่ยวมีไปอะไรเนี่ยเจออะไรตรงนั้นนานทำไมคุณโต้งถึงสามารถแหวกผู้คนออกมาได้ชัดเจนว่าเอ้ยคนนี้เรารู้สึกพิเศษคุยโทรศัพท์แล้วเรารู้สึกแบบมันคุยง่ายอ่ะแต่พอเขาขอเป็นแฟนปรากฏว่าชนทิชาเซโน